หลังปล่อยให้คุณคุยกันจนพอใจแล้วก็เป็นคิวของบิ๊กกุ้ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ที่ออกรองมาตัดจบเรื่องให้กับพี่ปอมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่กำลังเจอมรสุมซึกรำปมนาฬิกาเรือนโก้และแหวนเพชรวงงามอย่างสนุกสนานทว่าประธานกุ้ยผู้มีอำนาจโดยตรงในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เล่นบทอยู่เป็นสมยี่ห้อสายตรงวงสุวรรณเมื่อออกมาเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองที่เสนอข้อมูลกรณีบิ๊กป้อมครอบครองนาฬิกายี่ห้อดังและแหวนเพชรตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานการแสดงบัญชีทรัพย์สินตอนเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี2557โดยปปช.จะส่งหนังสือให้บิ๊กป้อมมาชี้แจงต่อไปเป็นการแอคชั่นแบบเสียไม่ได้ตามหน้าที่เท่านั้นเพราะประโยคถัดไปบิ๊กกุ้ยก็ถอดหมวกประธานปปช.ออกแล้วก็สวมหมวกทนายหน้าหอแก้ต่างชี้ช่องให้เสร็จสรรพเลยว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะตอนเข้าสู่ตำแหน่งและตอนออกจากตำแหน่งเท่านั้นแหมฟังแค่นี้ก็เท่ากับแบกท่าแล้วเลยว่าเอาผิดกับพี่ป้อมไม่ได้พร้อมทั้งยังปูทางลงให้อย่างสวยงามประมาณว่าแค่ชี้แจงมาเรื่องก็จบสอดคล้องกับวรวิทย์สุขบุญรักษาราชการแทนเลขาธิการปปช.ที่ระบุกรอบเวลาในการชี้แจงเรื่องนี้ของบิ๊กป้อมอยู่ที่30วันตามระเบียบไม่ว่าจะแจงเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรหรือมาแจงด้วยตัวเองพร้อมกับขีดเส้นใต้คำโตๆว่าเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานในการตรวจสอบต่างกันเราฟ้ากับเหวกับกรณีนาฬิกา2ล้าน5ของเหนือโปยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไม่ได้ยื่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมื่อปี57ที่เป็นมรดกมาจากปปช.ชดเก่าแล้วก็เพิ่งจะสรุปสำนวนเสร็จไม่นานอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางอนุกรรมการไต่สวนเป็นเรื่องอภิมหานาฬิกาเหมือนกันแต่มาตรฐานต่างกันนาฬิกาของสาวปูสอบกันมาเกือบ4ปีเป็นนาฬิกาของป่าป้อมทั้งตัวประธานและเลขาต่างก็สามัคคีกันว่าเรื่องไม่ซับซ้อนแป๊บเดียวจบอีกทั้งดูท่าปปช.ก็คงจะไม่ติดใจสงสัยเหมือนสังคมทั่วไปที่เขาเคลือบแคลงในความย้อนแย้งของบิ๊กป้อมที่ว่านาฬิกาเรือนโกและแหวนเพชรวงงามนั้นเป็นของเดิมใส่มาแล้วหลายหนแต่ด้านไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินนะเซไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วกับเป้าหมาย700ล้านเพื่อสนับสนุนงบประมาณ11โรงพยาบาลทั่วประเทศในโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนบอดี้สแลมที่เจ้าตัวและทีมงานได้สับฝีเท้าผ่านเครื่องทางเบตงถึงแม่สายเข้าสู่สุพรรณบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของพี่ตูนกับยอดเงินบริจาคที่น่าชื่นใจผ่านหลัก630ล้านไปแบบสบายแววว่าจะถึงพันล้านรำไรรำไรแต่ตลอดทางที่ฮีโร่ตูนวิ่งมาตั้งแต่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเวลาเดือนกว่ามานี้นอกจากภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจแล้วก็ยังเคล้าไปด้วยดราม่าตลอดทางโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านเขตเมืองหลวงกทม.ที่เรียกได้ว่าดราม่าหนักมากทั้งการฝ่าฝูงชนที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างล้นหลามหรือการแวะไปพบนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลจนเกิดภาพเปรียบเทียบระหว่างนักร้องหนุ่มกับท่านผู้นำกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของไทยดราม่ายังเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเพจ Facebook กระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพผู้บริหารกระทรวงนำโดยนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงที่นำทีมไปร่วมบริจาคให้กับเฮตูนจำนวน1ล้านบาทระหว่างทางที่ทีมก้าวผ่านจังหวัดนนทบุรีแถมส่งเป็นข่าว PR เหมือนภาคภูมิใจซะด้วยจนมีผู้คนเข้าไปแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นความเห็นในด้านลบต่อกระทรวงนั่นเองล้อเล่นกันแทบจะเสียผู้เสียคนกันเลยทีเดียวแต่เจ้าของโปรเจกต์ยังเสร็จต้องพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสมัครใจปรองดองก็ยังไม่หล่นลานที่จะใช้นางกิ่วก้อยเป็นมาสคอตมารณรงค์เรื่องปรองดองของรัฐบาลคสช.แถมมองโลกสวยเต็มไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ซะอีกว่าตอนนี้ใครไม่รู้จักน้องกิ่วก้อยถือว่าตกเทรนด์ล่าสุดเอาไปพรีเซนต์แผ่นโปรโมทน้องเกี่ยวก้อยให้บิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่มานั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามความคืบหน้ากระบวนการสร้างความสมัครใจปรองดองได้รับฟังพร้อมยืนยันว่าน้องเกี่ยวก้อยมีใจเกินร้อยมุ่งมั่นเดินหน้าเตรียมลงพื้นที่ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความปรองดองควงแขนผู้พันเบิร์ดพันเอกวัญชนะสวัสดีลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้กำหนดตั้งแต่เที่ยงตรงเพื่อมอบเอกสารสัญญาประชาคมให้กับประชาชนโอ้โห
ดังซะขนาดนี้เชื่อว่าคงจะมีแฟนคลับน้องเกี่ยวก้อยไปรอมีทแอนด์เกรทกันอย่างล้นหลามกันเลยล่ะ